ตำรวจรวบหนุ่มแก๊งสเตอร์ดังจากแคลิฟอร์เนียอ้างตกงานถือปืนบีบีกันจี้ร้านสะดวกซื้อตำรวจสบพบางละมุงจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยกำลังชุดสืบสวนภูทรจังหวัดชนบุรีร่วมกันจับกลุ่มนายพยุงศักด์หรือโรเจอร์อายุ37ปีในข้อกล่าวหาชิงทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนใช้ในการขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายให้ยื่นทรัพย์สินให้ และมีอาวุธปืนในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรโดยใช้ยานพหาหนะในการก่อเหตุและหลบหนีเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์เงินสดจำนวน5 0 0 0บาทที่ร้านสะดวกซื้อสาขาปากซอยขนส่งบางละมุงหมู่สามตําบลหนองปลาไหลอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังจากเกิดเหตุได้สั่งการชุดสืบสวนส,วนสอพอบางละมุง บูรณาการกำลังร่วมกับชุดสืบสวนภูทรจังหวัดชนบุรีจากการลงพื้นที่สืบสวนต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกัน3วันจนทราบว่าคนร้ายพักอยู่บ้านเช่าหลังหนึ่งภายในซอยมาบบ่อน12พื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักดังกล่าวพร้อมของกลางได้บางส่วนจากการสอบสวนนายพยุงศักด์รับสารภาพว่าสาเหตุที่ใช้อาวุธปืนบีบีกันที่สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์บุกเข้าไปจี้ชิงทรัย์ ปูกเข้าไปชี้ชิงทรัพย์เงินสดภายในร้านสะดวกซื้อเนื่องจากตนเองตกงานสาเหตุจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงทําให้ไม่มีเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันทั้งค่าอาหารค่ายารักษาโรคประจําตัวคือ PTSD ซึ่งต้องไปพบแพทย์และซื้อยามากินอย่างต่อเนื่องตลอดจึงตัดสินใจลงมือก่อเหตุหลังจากก่อเหตุได้นําเครื่องแต่งกายอาวุธปืนพร้อมกับอุปกรณ์อย่างอื่นที่ใช้ในการก่อเหตุไปทิ้งถังขยะและกลับมาใช้ชีวิตปกติ แต่สุดท้ายไม่รอดถูกตำรวจจับกลุมตัวได้ในที่สุดสำหรับประวัตินายพยุงศักดิ์ผู้ต้องหามีความสามารถพูดได้5ภาษาเนื่องจากตัวผู้ต้องหาได้เติบโตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลานานกว่า30ปีจนเป็นสมาชิกแก๊งสเตอร์ชื่อดังอีกด้วยหลังจากเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยก็ได้มาทำงานกับบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาจนกระทั่งเกิดโรคระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงทำให้ตนตกงาน เนื่องจากบริษัทปิดตัวลงเพราะสภาวะเศรษฐกิจโดยนายพยุงศักด์ได้ยกมือไหว้ขอโทษทุกอย่างสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น